สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำทางลาดเอียงสำหรับรถเข็นครับผมซึ่งเราก็จะมีตัวช่วยนะครับเป็นจิกตัดเอียงซึ่งก็สั่งมาจากในเน็ตนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับครับเราก็ได้พัสดุจากบริษัทขนส่งมาเองนะครับตัวนี้ก็สั่งจากเน็ตนะครับเป็นจิกตัดเอียงครับเรามาดูข้างในแกะกล่องกันเลยครับผมวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์มา1ถุงเล็กๆนะครับก็จะมีน็อตหรือว่าด้ามจับครับผมเดี๋ยวเราใส่ด้ามจับไปก่อนแล้วก็จะเป็นตัวขยายครับขยายในการทำมุมองศาตัวนี้เราจะได้มุมลาดเอียงนะครับผมโดยชิ้นงานที่เราตัดจากจิกตัดเอียงก็จะเป็นตามในรูปนะครับผมมันก็จะมีมุมลาดเอียงพอสมควรเดี๋ยวเรามาประกอบจิกตัดเอียงกันเลยครับก็ไม่ยากครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นตัวส่วนขยายนะครับก็สามารถที่จะปรับมุมองศาได้ครับในการขยายองศาแล้วก็แค่หมุนแล้วก็ขันให้แน่นแค่นั้นเองครับผมสะดวกวัสดุเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานจริงกันเลยครับผมก็ค่อยๆลงครับได้ครับผมความลาดเอียงใช้ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นครับผมขึ้นอาจจะทุรคลนิดนึงโอเคครับครับโอเคครับแข็งแรงดีครับผ่านเลยครับผม